2,980 บาทจาก tacticalthai.com นะครับราคาลิงก์ร้านผมจะให้ไว้ใน description ใต้คลิปหรือในพินคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับถ้าฟังหรือว่าดูไม่ทันกดข้ามไปอาจจะไม่ทราบว่าผมแจ้งราคาแต่ต้นคลิปแล้วแจ้งชื่อร้านแล้วก็มีลิงก์ให้ด้วยนะครับ 2,980 บาท 2,980 นะครับส่วนรีวิวแสงผมจะไม่ถ่ายให้ดูต้นคลิปแล้วนะครับต่อไปผมจะอินเสิร์ตไว้กลางคลิปนะครับระหว่างรีวิวเพราะว่าบางทีอินเสิร์ตไว้ต้นคลิปบางคนบอกราคาไม่ทราบเพราะเขาดูแค่แสงนะครับดูไปไม่ถึงตอนที่ผมแจ้งราคาก็จะมาบ่นว่าผมไม่แจ้งราคาไม่แจ้งชื่อร้านแต่จริงๆแล้วถ้าดูจนจบแบบไม่กดข้ามไม่กรอเนี่ยก็จะทราบนะครับทั้งราคาทั้งชื่อร้านทั้งลิงก์บอกไว้หมดแล้วนะครับแสงก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับต่อไปต้นคลิปจะไม่มีถ่ายแสงให้ดูแล้วจะไปกลางคลิปอินเสิร์ตไม่ก็ท้ายคลิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะดูแสงก็ต้องดูให้จบดูแบบไม่กดข้ามแล้วกันนะครับนี่คือ Next Torch TA30C นะครับเป็นตัวที่ถูกปรับปรุงพัฒนาต่อจาก TA30 และ TA30 เวอร์ชัน2019เดิมนะครับซึ่งตัวนี้จะปรับปรุงเรื่องของแสงที่สว่างแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมระยะแสงที่พุ่งแล้วก็มีระบบแสดงแบตเตอรี่ที่สวิตช์ท้ายนะครับปรับปรุงสวิตช์ท้ายให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่เป็นยางมาในเวอร์ชัน C นี้นะครับก็จะเป็นโลหะหรือเป็นพลาสติกที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับความสว่างรุ่นนี้มาในความสว่างที่สูงขึ้นด้วยนะครับอยู่ที่ 1,600 ลูเมนส์นะครับตัวนี้ได้ Red Dot Award Winner ด้วยนะครับผมก็เป็นเหมือนงานหรือว่าเป็นโปรเจกต์โปรแกรมนะครับประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะไฟฉายอย่างเดียวอย่างอื่นด้วยนะครับผม Next Torch เองเป็นผู้ผลิตไฟฉายจากจีนนะครับแต่เป็นแบรนด์ชั้นนำเลยแบรนด์ Elite แต่ในไทยเนี่ยบางคนจะไปติดกับแบรนด์ Phoenix Nightcore Olight อะไรอย่างเงี้ยมากแต่ว่าผมจะบอกว่า Next Torch เองในความเห็นของผมนะครับเท่าที่เคยใช้งานมาที่มีมาหลายรุ่นแล้วนะครับก็จัดอยู่ใน top 5 top 3ของผมเลยในใจผมเลยนะครับดีนะระบบไม่ซับซ้อนออกแบบดีแล้วก็ทนมากด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็น switch one step strobe tactical flashlight นะครับแล้วก็ปุ่ม switch ด้านท้ายปรับความสว่างได้แล้วก็สามารถจะลัดเข้าเมนูต่างๆได้พร้อมกับ stripe bezel ที่เป็น nano ceramic window breaker ด้วยนะครับตัวนี้แถมแบตเตอรี่ขนาด CR123A สามารถใช้ได้2ก้อนนะครับอันนี้ไม่มีแถมนะมันจะแถมเป็น18650นะครับมาซึ่งก็เป็นข้อดีนะในกรณีที่บางทีเนี่ยเราใช้18650แบตเสื่อมหรือว่าชาร์จไม่ทันเราสามารถจะใช้123A 2ก้อนนะใส่ชาร์จได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็รองรับไฟถึง6โวลต์เลยนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะมีรายละเอียดการใช้งานสวิตช์นะครับแนะนำว่าตัวนี้เป็น one step strobe switch แล้วก็เป็น rotational magnetic switch คือเป็นสวิตช์หมุนแบบแม่เหล็กนะครับตรงท้ายส่วนตรงนี้เป็น Nano Ceramic Window Breaker คือเป็นลูกปัดเซรามิกนะครับที่ฝังไว้บริเวณเบเซลด้านหน้าหรือกระบอกไฟฉายด้านหน้าเพื่อใช้ทุบกระจกนะครับมันจะไม่คมไม่แหลมแต่จะมีคอนแทคขนาดเล็กนะครับทำให้กระจกแตกง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับการใช้งานเวลาพกพาด้วยนะครับส่วนตรงท้ายตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่4ระดับด้วยกันนะครับก็จะมีสีน้ำเงินสีน้ำเงินกระพริบแดงแล้วก็แดงกระพริบนะครับลดหลั่นไปตามระดับพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่เมื่อใช้งานนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆที่บอกไว้ก็คือเป็นฮาร์ดอนูดัสอลูมิเนียมอลลอยนะครับใช้แบตเตอรี่18650 1ก้อนหรือ CR123A 2เซลล์นะ2ก้อน LED ที่ใช้เป็น Luminous SST40 LED นะครับ1600ลูเมนส์แม็กซ์รันไทม์รวมนะครับถ้าใช้โหมดต่ำสุดอยู่ที่2ชั่วโมง30นาทีแล้วก็แสงไปไกลสุดอยู่ที่303เมตรนะครับขนาดก็ยาว136มิลลิเมตรหรือ13เซนกว่าๆนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่97กรัมนะครับไม่รวมแบตเตอรี่หรือว่า 3.42 ออนโอเคนะคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันนะครับผมมาแกะดูข้างในกันเลย Next Torch เองเนี่ยทำกล่องออกมาดูค่อนข้างมินิมอลนะคือตัวกล่องเป็นสีขาวเขียวนะครับโดยจะมีขาวเป็นพื้นหลังนะครับแล้วเขียวเป็นแอคเซนต์นะครับซึ่งก็ผมก็ชื่นชมนะว่า Next Torch เนี่ยทำกล่องมาได้ดูมินิมอลมากนะครับทั้งตัวอุปกรณ์ที่มาในถาดกับตัวอุปกรณ์เสริมที่ให้มารวมถึงอะไหล่แล้วก็คู่มือเนี่ยเขาให้มาแบบคอมแพคนะครับคือคู่มือเป็นเล็ก
สาย USB อะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีเป็น O-ring สแปนกับสายคล้องมือหรือว่าแลนยาร์ดมาด้วยนะครับเราเริ่มมาดูกันที่ตัวแมกกาซีนแบตเตอรี่นี้ก่อนนะครับคือเป็นแมกกาซีนท่อพลาสติกนะครับซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาด CR123A ลิเธียมนะครับจำนวน2เซลล์ด้วยกันเมื่อเราใช้งานนะครับเราก็ใช้ตัวแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่นี่แหละที่แบบใช้แล้วทิ้งอะครับ non rechargeable เนี่ยใส่เข้าไปในท่อแมกกาซีนแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยโยกสั่นในตัวท่อไฟฉายน้อยลงนะครับแล้วทำให้เวลาเปลี่ยนคือดึงออกทั้งท่อแบบนี้เลยได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่มีก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่แล้วก็เสียงดังแล้วก็การทำงานก็จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคู่มือและอุปกรณ์อื่นๆที่มีมาให้ในนี้จะมี USB Type-C นะครับให้มาเส้นหนึ่งซึ่งใครใช้โทรศัพท์ Android ก็สามารถใช้ที่ชาร์จอะแดปเตอร์ AC นะครับ AC DC อะแดปเตอร์รวมถึงสายเคเบิลที่เป็น USB Type-C USB C เนี่ยชาร์จได้เลยนะครับสะดวกสบายดีก็เดี๋ยวนี้เป็น USB C กันเกือบหมดแล้วนะครับสายคล้องมือนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวามากสำหรับแบรนด์นี้คือเป็นสายไนลอนสีดำแบนแล้วก็จะมีชื่อยี่ห้อ Nextroach นะครับพร้อมกับปลายสายที่เป็นเชือกแล้วก็จะมีการปรับความกระชับความแน่นได้ในกรณีที่ใช้งานคล้องมือนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ก็ใช้งานได้นะครับถัดไปอีกก็จะเป็นสเปร์โอริงให้มาคู่หนึ่งนะครับติดตั้งมาในตัวไฟฉายแล้วให้มาอีก2เส้นแล้วก็มี user manual หรือว่าคู่มือการใช้งานมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันและอื่นๆนะครับมีทั้งเป็นรูปภาพอธิบายการใช้งานแล้วก็มีตัวหนังสืออธิบายบอกตัวเลขทั้งหมดมีแบบนี้หมดเลยนะครับรายละเอียดสเปคพวกนี้เดี๋ยวผมจะให้ไว้ใน description แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เหมือนกันนะครับอยู่ข้างใต้คำบรรยายอยู่ข้างใต้ลิงก์นะครับแล้วก็ราคาอีกทีหนึ่งถ้าดูไม่ทันกดเข้าไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับคราวนี้เราลองมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์ของเราบ้างนะครับมีสารกันชื้นมานะครับ2อันก็เก็บไว้ใช้งานต่อหรือว่าจะทิ้งไปก็ได้ส่วนตัวอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวแท็กหรือว่าเป็นป้ายห้อยนะครับบอกว่าให้เอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับบอกว่า remove ก็คือเอาตัวรองสีเขียวๆเนี่ยออกก่อนนะครับแล้วก็ด้านนี้บอกว่าเอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับก่อนใช้งานก็สามารถจะดึงเก็บไว้หรือว่าจะใช้งานไปทั้งอย่างนี้เลยก็ได้นะครับส่วนตัวอุปกรณ์เองก็จะเป็นไฟฉาย tactical นะครับยุทธวิธีซึ่งก็จะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะกับขนาดของมันแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันเป็นขนาดค่อนข้างเล็กซะด้วยซ้ำนะครับจัดอยู่ในคลาสเป็น tactical นะครับไฟฉาย tactical ซึ่งผมเองก็ใช้ไฟฉายลักษณะนี้อยู่เยอะนะผมเองก็ชอบนะครับซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าหน้าตาของ Nextroach เนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับลายการเลื่อนไม่เท่ลายโนริงไม่เท่แต่ว่าจุดเด่นของ Nextroach จริงๆเนี่ยไม่ใช่ดีไซน์ที่ดูแบบนี้นะครับแต่จุดเด่นของเขาจริงๆคือตัวไฟฉายเขาเองเนี่ยส่วนหัวไฟฉายแล้วก็ท่อไฟฉายหลายๆรุ่นที่เขาทำออกมาเนี่ยใช้อลูมิเนียมชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับคือไม่ได้มีการแยกหัวแยกตัวแยกฝานะเขาจะใช้ก็คือหัวกับตัวเป็นชิ้นเดียวกันแล้วฝาเป็นอีกชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นความแข็งแรงนะความทนทานของการออกแบบแล้วก็การผลิตเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็นจุดเด่นของ Nextroach หลายๆรุ่นนะอาจจะไม่ใช่ทุกรุ่นแต่หลายรุ่นที่มีตัวบอดี้เนี่ยผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับ Anodized เป็นสีดำอันนี้เป็น Matte Gray นะก็ดำด้านๆซึ่งเป็น Type 3 Anodized อยู่แล้วนะครับส่วนหัวเบเซลหรือว่าหัวไฟฉายตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับถ้าพี่ๆอยากจะดูรีวิว Nextroach ตัวอื่นๆรุ่นอื่นๆที่ผมเคยรีวิวไปแล้วในช่องนะลองเข้าไปใน playlist ที่ชื่อว่า Nextroach ก็ได้นะครับไปที่ playlist แล้วก็เลือกไปที่ Nextroach ก็จะไปเจอ Nextroach รุ่นอื่นๆที่มีในช่องซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกรุ่นที่ผมมีนะแต่ว่าก็เป็นรุ่นที่ผมเคยรีวิวในช่องไว้แล้วนะครับส่วนเบเซลตรงนี้ที่เราเห็นนะครับตรงนี้นะครับรอบๆเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับมีการทำเป็นสีออกเกรย์สีเทาๆนะซึ่งก็จะทำงานออกมาได้ดูดีนะครับดูสวยดูเรียบร้อยดีแล้วก็จะมีการฝังนาโนเซรามิกบีดส์นะครับหรือว่าลูกปัดเซรามิกนาโนเนี่ยฝังอยู่ตรงที่บริเวณมุมสูงๆตรงนี้นะครับ3เม็ดด้วยกันซึ่งเจ้าลูกปัดเนี่ยมันทำหน้าที่ก็คือเป็นตัวใช้ทุบกระจกนะครับเมื่อเราใช้หัวไฟฉายกระแทกไปที่กระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกรถกระจกหน้าต่างบ้านหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันจะช่วยให้กระจกเนี่ยแตกง่ายขึ้นโดยที่ใช้แรงไม่เยอะนะครับส่วนการออกแบบก็คือมันจะไม่แหลมไม่คมเหมือนกับสไตรเบเซลทั่วไปที่เราคุ้นเคยนะครับแบบว่าใช้งานแล้วบางทีไปเบียดไปบาดโดนร่างกายไปแทงซองแทงกางเกงทะลุนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็จะลดความคมความแหลมได้แต่ว่าประสิทธิภาพในการทุบกระจกเนี่ยมันก็ยังคงทำได้ดีอาจจะดีมากกว่าซะด้วยซ้ำนะครับใช้แรงน้อยลงซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเคยใช้
Stripe Bezel ลักษณะนี้นะครับในยี่ห้ออื่นด้วยแล้วในยี่ห้อนี้ด้วยนะครับบางยี่ห้อใช้ Zirconium บางยี่ห้อใช้ Stainless Steel บางยี่ห้อใช้ Tungsten Carbide แล้วก็บางยี่ห้อใช้ Nano Ceramic ซึ่ง Nextrose ใช้ Nano Ceramic นะครับซึ่งมันแข็งมากเลยแล้วมันก็ลื่นนะทำให้กระจกแตกง่ายเมื่อทุบนะครับส่วนกระจกนะครับก็เคลือบด้วยสารเคลือบนะครับป้องกันแสงสะท้อนทั้งด้านนอกและด้านในซึ่งก็เรียกสั้นๆว่า AR code นะครับถ้าเต็มๆยาวๆคือ anti reflective หรือว่า reflection code นะครับคือเป็นเคลือบแสงลดการสะท้อนแสงทั้งภายในและภายนอก LED ข้างในที่เห็นนี้น่าจะเป็น Luminous SST40 นะครับ Sierra Tango นะครับ40นะครับซึ่งก็เป็นLED ที่มีค่าแสงที่แรงสว่างนะครับแล้วก็รีเฟลคเตอร์หรือโคมสะท้อนภายในเนี่ยเป็นลักษณะคือเป็นผิวเรียบแล้วก็ลึกทำให้แสงเนี่ยน่าจะมีบีมที่พุ่งไกลนะครับตามนี้เลยส่วนหัวเบเซลเนี่ยก็จะเห็นว่ามีร่องสูงๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งร่องพวกนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้มันสวยอย่างเดียวนะครับแต่ออกแบบมาให้ช่วยเรื่องการออกแบบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานเวลาวางนะครับมันก็จะไม่ค่อยกลิ้งนะเพราะว่าหัวพวกนี้มันเป็นเหมือนเป็นสันขึ้นมานะครับอีกประการนึงก็คือป้องกันหัวไฟฉายโดนทับกระแทกแล้วมันบุบเพราะว่าสันพวกนี้ก็ทำหน้าที่เป็นตัวกระจายแรงกระแทกนะครับหรือว่าแรงกดนะเมื่อกดลงนะครับเหมือนหลังคาบ้านนะที่เป็นสันเป็นนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยเป็นครีบระบายความร้อนด้วยนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องความสวยงามนะครับซึ่งผมชอบดีไซน์ของ Nextorch มากเลยนะครับ Nextorch ออกแบบหัวไฟฉายเกือบทุกรุ่นนะครับหลายๆรุ่นเลยเป็นแบบนี้อาจจะไม่ใช่ทุกรุ่นที่มีแต่ส่วนใหญ่นะครับที่เป็นดีไซน์ก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมเองก็เรียกแล้วก็มองว่ามันคล้ายๆกลีบมะเฟืองนะครับก็เป็น Star Fruit Ridge นะครับเป็นสันขึ้นมามี Hot Caution เตือนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นโลโก้ของทีมดีไซน์นะครับซึ่งเป็นรูปเหมือนถั่วงอกนะครับถ้าดูดีๆเหมือนเมล็ดพืชงอกออกมานะครับซึ่งในทีมดีไซน์ของ Nextrose ก็จะมีเป็นขนนกเป็นอะไรหลายๆทีมเลยแต่นี้เป็นทีมถั่วงอกดีไซน์นะครับก็จะเรียกว่าถั่วงอกดีไซน์แล้วกันนะครับมี serial number ตรงนี้แล้วก็จะมี indication บอกถึงการใช้งานติดตั้งหรือว่าใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับซึ่งก็จะบอกว่าเป็นบวกนะครับตรงนี้ด้านหน้าแล้วก็ลบด้านหลังซึ่งเราใส่งานใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยก็ดรอปลงไปก็คือไม่ผิดด้านอยู่แล้วนะในบางรุ่นเนี่ยใส่กลับด้านนะอย่างเช่น TA30 Max นะครับ CA30 Max ที่ผมเคยรีวิวใส่แบตเตอรี่ชี้มาทางท้ายนะครับลายการลื่นก็เป็นลายที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่สำหรับ Nextrose นะซึ่งผมเองก็มองว่ามันก็ใช้งานได้ดีนะเป็นลายแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับไม่คมไม่อะไรมากมีชื่อยี่ห้อ Nextrose พร้อมกับชื่อรุ่น TA30 Charlie หรือ 34 นะครับด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับคลิปเป็นคลิปสแตนเลสทำสีนะครับสีดำมีเหมือนเป็นโลโก้ Nextrose แล้วก็มีรูสำหรับใส่สายคล้องเทนชั่นของคลิปทำได้ดีนะครับแล้วคลิปเองก็ถูกยึดติดไว้ด้วยฝาท้ายนะครับจะเอาคลิปออกต้องหมุนฝาท้ายออกก่อนแล้วก็ดึงคลิปออกนะครับทางด้านข้างนะครับผมสวิตช์ท้ายเองเป็นส่วนที่ถูกปรับปรุงมาจากรุ่นก่อนนะครับซึ่งก็จะมีลายการลื่นด้านล่างตรงนี้ด้านบนตรงนี้จะเป็นสวิตช์หมุนนะครับสามารถจะปรับระดับแสงต่างๆได้โดยจะมีมาร์คกิ้งบอกที่ท้ายด้วยนะจะมีคำว่า TAC Tag นะครับคือ Tactical Switch อันนี้จะเป็นโหมดที่แตะติดปล่อยดับนะครับถัดไปอีกจะเป็น1ขีดก็คือเป็นระดับ Low นะครับ2ขีดคือ medium 3ขีดคือ max หรือว่า high นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านขวาสุดนะครับหมุนไปทางด้านขวาสุดก็จะเป็น strobe ก็คือเป็นกระพริบนั่นเองตัวสวิตช์เองไม่มีขอบใดๆป้องกันนะครับเราเป็นสวิตช์ที่สูงแล้วก็นูนทำให้กดใช้งานง่ายนะครับเมื่อการใช้งานจำเป็นเร่งด่วนตื่นเต้นเนี่ยเรากดเราก็เจอเลยไม่ต้องคลำหาแล้ว2คือตัวสวิตช์เองเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีขอบบังนะครับแล้ววางเทลสแตนไม่ได้เพราะมันเป็นไฟฉายทัคติคอลนะครับมันก็ยังสามารถที่จะใช้งานเป็นสวิตช์ที่สามารถกดเปิดปิดได้ง่ายแล้วก็ใส่ถุงมือคนนิ้วใหญ่มือใหญ่ก็กดง่ายนะครับไม่ลื่นด้วยเพราะว่าตัวไฟฉายออกแบบมาให้หัวโตแล้วมีร่องตรงนี้นะครับสามารถจับกำในลักษณะนี้ได้การติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆอย่างเช่นสายคล้องก็คล้องเข้าไปที่คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะติดตั้ง Combat Ring นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่น FR1 อะไรสักอย่างนะครับออกแบบมาให้ใช้งานกับรุ่นนี้ได้ด้วยของ Nextrose เองนะครับนี่ก็เป็นดีไซน์คร่าวๆของเขาคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรแตกต่างจากเดิมตรงนี้นอกจากจะเป็นสวิตช์แล้วยังเป็นไฟบอกสถานะแบตด้วยนะครับว่ามีมากหรือมีน้อยเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับก็เปิดฝาท้ายออกมานะครับเราจะเห็นว่ามีสปริงโหลดที่ท้ายเป็นขดขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแข็งแรงดีแล้วมีคอนแทคเป็นทองเหลือง
ตรงท้ายตรงนี้จะมีแผ่นรองแบตเตอรี่ที่เขาแนะนำให้เอาออกก่อนนะครับเพื่อใส่มาเพื่อป้องกันการลั่นขณะขนย้ายนะครับและแบตเตอรี่ที่แถมมาให้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อ Nextorch หัวนูนมีวงจรมี USB Type C อยู่ตรงบริเวณด้านบนเพราะฉะนั้นแบตตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าแท่นชาร์จนะครับก็คือเอา USB C หรือสายชาร์จโทรศัพท์ Android อ่ะนะครับที่มี5โวลต์นะครับ 1A 2A เสียบเข้าไปที่แบตชาร์จได้เลยนะครับจะมีไฟบอกสถานะแบตอยู่นะครับคือชาร์จน่าจะเป็นสีแดงเต็มแล้วเป็นสีฟ้าหรืออะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยอ่านให้ฟังในคู่มืออีกทีหนึ่งตัวนี้แถมแบตมาเป็นขนาด18650นะครับ 3.6 โวลต์นะครับ 9.36 วัตต์แอร์นะครับแล้วก็ความจุ 2,600 มิลลิแอมแบตอาจจะความจุไม่เยอะนะสำหรับ Nextorch ที่แถมมานะครับแต่ว่าราคา 2,900 กว่าบาทเนี่ยไม่ถึง 3,000 เนี่ยแล้วแถมแบตขนาดนี้แม้ว่าจะเป็น18650ก็ตามนะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเพราะแบตมีคุณภาพและเป็น USB-C ที่หัวด้วยมีวงจรด้วยสามารถจะใช้แบตเตอรี่ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นก็ได้นะครับที่เป็นหัวนูนนะครับส่วนด้านในก็จะมีสปริงโหลดบริเวณด้านในด้วยนะครับแล้วก็ท่อจะมีการติดตั้งโอริงมาแล้ว1เส้นนะครับส่วนคลิปเองอย่างที่ผมแจ้งไปตะกี้ว่าถ้าจะออกก็ดึงออกไปเลยนะครับโดยการถอดฝาก่อนแล้วก็ดึงออกคราวนี้เราลองมาเทสใช้งานดูนะครับส่วนแสงเนี่ยหลังจากเทส UI เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าไฟฉายตัวนี้มันเหมาะกับใครแล้วก็มันมีข้อดีแล้วมีข้อด้อยอะไรบ้าง นะครับ UI การใช้งานมาดูกันเลยนะครับสำหรับ UI นะครับหรือว่า User Interface นะครับการรวมกันของการใช้งานของผู้ใช้ก็คือสวิตช์เมื่อผลักไปที่ตำแหน่ง TAC นะครับแท็กเนี่ยเมื่อเราแตะสวิตช์ลงไปครึ่งทางปล่อยมือนะครับไฟก็จะติดที่ระดับเดียวเท่านั้นนะครับคือติดแตะติดปล่อยดับแค่นี้เลยนะแตะติดปล่อยดับต้องการจะเปิดค้างก็แตะแล้วกดลงไปอีกก็จะเป็นสโตรบนะครับคือสามารถจะเข้าสโตรบกับโหมดแรงสุดเนี่ยได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะอยู่โหมดไหนก็ตามจะอยู่โลมีเดียมไฮหรือจะอยู่สโตรบหรือจะอยู่แท็กก็ตามแต่ว่าถ้าเลื่อนไปที่แท็กเนี่ยจะเป็นสวิตช์แบบแตะติดปล่อยดับที่ระดับสูงสุดเท่านั้นนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครึ่งทางนะครับแต่ติดบ่อยดับสวิตช์ตอบสนองดีนะครับแล้วก็ท้ายสวิตช์นี้เป็นอลูมิเนียมนะเป็นโลหะไม่ได้เป็นพลาสติกอย่างเดียวแล้วนะแต่ไอ้ตรงที่เป็นไฟตรงเนี้ยจะเป็นพลาสติกแต่ตรงที่บริเวณสวิตช์ด้านบนตรงนี้กับตัวหมุนเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งก็แต่ติดบ่อยดับนะครับโดยแสงของเขาก็จะเป็นลักษณะคือติดเหลืองนิดๆนะครับลองสังเกตดูตรงกลางจะมีฮอตสปอตที่ใหญ่หนาและสปิลนะครับส่วนแสงเวเดียสหรือรัศมีด้านข้างก็จะเป็นแฉกเพราะว่ามันมีตัวสไตรเบเซอร์ขึ้นมาบังนะครับก็อาจจะไม่ชอบนะครับสำหรับบางคนแต่ส่วนตัวผมเองผมไม่ได้มองเป็นปัญหาอะไรนะครับอาจจะเป็นเงาที่ไม่กลมแม่อะไรเงี้ยบางคนไม่ชอบแสงไม่ได้เป็นแบบพุ่งอย่างเดียวแล้วไม่ได้เป็นแบบบานอย่างเดียวนะผสมกันซึ่งเหมาะมากการใช้งานด้านยุทธวิธีนะครับใช้ตรวจการระยะส่องก็ค่อนข้างไกลนะ303เมตรนะครับแต่ติดปล่อยดับแต่แล้วต้องการจะเข้าสโตรกดลงไปอีกนะครับก็สโตรแต่ปล่อยมือเมื่อไหร่นะครับจะกลับมาที่แท็กนะครับแล้วปล่อยอีกก็จะเป็นการปิดนะครับส่วนการเปิดค้างก็คือหมุนสวิตช์มาที่โลมันก็จะติดขึ้นมาเลยนะครับเป็นสวิตช์แบบหมุนนะครับเนี่ยเป็นโลหมุนไปอีกก็จะเป็นมีเดียมนะครับแล้วก็หมุนไปอีกก็จะเป็นแม็กซ์นะครับแค่นี้โหมดที่มีทั้งหมดสามารถจะเข้าโหมดเทอร์โบหรือว่าโหมดไฮได้ด้วยนะครับด้วยการกดสวิตช์ลงไปนะครับสักส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ระดับโลอย่างเงี้ยแล้วอยากจะไปไฮก็แตะสวิตช์ลงไปครึ่งนึงก็เป็นไฮกดลงไปสุดก็เป็นสโตปปล่อยมือกลับมาก็จะเป็นไฮแล้วปล่อยอีกก็จะเป็นก่อนหน้านี้ที่จะใช้งานนะครับหรือว่าแม้แต่อยู่สโตปอยู่ถ้าต้องการจะใช้ไฟนิ่งก็แค่แตะสวิตช์ลงไปครึ่งนึงก็จะอยู่ที่แม็กซ์นะครับแล้วกดลงสุดก็เป็นสโตปอีกนะครับหรือปล่อยกลับมาก็เป็นแม็กซ์แล้วปล่อยอีกก็เป็นสโตปนี่ก็เป็น UI ที่มีส่วนล็อกเอาท์นะครับก็คลายฝาท้ายนะครับไฟก็ไม่ทำงานแล้วซึ่งจำเป็นมากกับไฟฉายที่มีสวิตช์นูนสูงลักษณะนี้โดยมันไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อกนะเขาก็ใช้การคลายหัวแบบนี้นะครับส่วนเรื่องการระบายความร้อนเองอะไรเองก็ถ้าใช้โหมดแรงสุดนะครับ 1,600 ลูเมนส์ก็อาจจะอุ่นๆหน่อยร้อนหน่อยนะครับ Momentary on กับ Tactical Strobe เนี่ยไม่มีแจ้งระยะเวลาไว้นะครับว่ามันเปิดได้นานเท่าไหร่นะครับแต่โหมด High ของรุ่นนี้อยู่ที่1,600 ลูเมนส์ runtime รวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งเมื่อเปิดปิดๆนะหมายถึงว่าเปิดใช้งาน 2-3 นาทีแล้วดับแล้วเปิดอีกอะไรอย่างเงี้ยเปิดลากเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากี่นาทีแล้วมันจะดับความสว่างลงแต่มีนะครับมีตัวควบคุมเพราะว่ามันร้อนจัดมันก็อันตรายนะครับระดับมีเดียมอยู่ที่330ลูเมนส์4ชั่วโมงครึ่งโลที่20ลูเมนส์50ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นimpact ที่ระดับความสูง2เมตรกันน้ำอยู่ที่
2เมตรเหมือนกันเป็น IPX8 นะครับส่วนนาทีระยะเวลาไม่ได้แจ้งไว้ว่าลงน้ำ2เมตรในนานกี่นาทีแต่ผมเดาว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าเกิดเดินลุยน้ำเนี่ยสบายๆนะครับแต่ถ้าดำน้ำเนี่ยไม่ใช่ไฟฉายดำน้ำนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวน้ำหนักของตัวไฟฉายอยู่ที่97กรัมไม่รวมแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้ามีแบตเตอรี่ด้วยใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวลองชั่งให้ดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูแสงกันว่าแสงเจ้าตัวนี้เขามีระดับความสว่างเป็นยังไงแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะครับน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วเนี่ยตัวนี้อยู่ที่148กรัมนะครับก็ไม่ถึง150กรัมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะพกพาสะดวกนะครับน้ำหนักเบาอยู่นะก็เป็นไฟฉายที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวไปดูแสงกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองคิดดูว่าไฟฉายตัวนี้มันเหมาะกับการใช้งานของพี่ๆไหมที่เข้ามาดูนะครับต้องการจะใช้งานไหมแต่ส่วนตัวผมเองผมแนะนำเลยว่ามันเป็นไฟฉายที่ UID มากนะคือเปิดแท็กก็แตะติดปล่อยดับกดลงไปก็สตอปนะครับหรือว่าจะเปิดโลอยู่แล้วจะเข้าแรงๆก็แตะลงไปครึ่งนึงก็ได้ปล่อยกลับมาก็โลเสียงไม่เสียแสงแสงไม่ดับนะครับหรือกดลงไปก็สตอปกลับมาก็คือเหมือนมันเข้าเทอร์โบกับสตอปได้ทุกโหมดเลยนะครับอยู่สตอปก็เข้าเทอร์โบได้ด้วยปล่อยก็กลับมาดีมากนะครับดีมากๆเลยนะครับไปดูแสงกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเปรียบเทียบกันท้ายคลิปนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างและพัฒนาต่างกันมายังไงนะครับก่อนจะมาเป็นตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับโบนัสท้ายคลิปแล้วกันผมจะมี TA 30รุ่นธรรมดาซึ่งสวิตช์ท้ายเป็นยางสูงๆนะครับแล้วเป็นสวิตช์หมุนเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มเข้ามาคือเปลี่ยน LED นะครับจาก Osram P9 ที่มีอยู่เนี่ยเป็น Luminous SST 40นะครับแสงสว่างขึ้นพุ่งไกลขึ้นนะครับสวิตช์ท้ายที่มีไฟอินดิเคเตอร์บอร์ดแล้วก็เป็นสวิตช์โลหะที่ทนขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ขนาดมิติความยาวเนี่ยเหมือนจะสั้นกว่ารุ่นเก่าซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ผิวบอดี้ที่ดำแล้วก็ด้านขึ้นกว่าเดิมนะครับผมมี TA 30อยู่2ตัวนะครับเป็น TA 30รุ่นแรกๆเลยแล้วก็เป็นรุ่น2019คือเหมือนเป็น Mark II นะครับ 1,700 ลูเมนไม่รู้ 1,400 ผมจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าไปดูรีวิวย้อนหลังได้นะครับลายโนริงก็จะต่างไปเนาะในรุ่น30เดิมจะเป็นลายเล็กๆสูงๆอย่างนี้นะเหมือนโอลายยุคแรกๆนะครับพอมาเป็นรุ่น2019ก็ทำเป็นเรียบๆแบบนี้แล้วนะครับส่วน C ก็จะเปลี่ยนสวิตช์ท้ายเปลี่ยน LED นะครับแต่ UI คล้ายๆเดิมเลยนะครับมีโลมีเดียมไฮหมดโลไม่ต่ำเกินไปนะครับแล้วก็ดีมี TA 15นะครับ TA 15เวอร์ชันแรกกับเวอร์ชันหลังโดยเวอร์ชันแรกก็จะมันๆหน่อยเวอร์ชันหลังก็จะด้านๆซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอมแพคหรือเป็นรุ่นน้องของเจ้า30เนี่ยซึ่งมันจะใช้แบตเตอรี่ได้หลายขนาดนะครับตั้งแต่ 3A 2A ทั้งชาร์จได้และชาร์จไม่ได้นะครับรองรับไฟตั้งแต่ 1.0 จนถึง 4.2 โวลต์เลยนะครับซึ่งคอมแพคนะครับสั้นกว่า30แสงก็เบากว่านะแต่ว่ามันก็น่าใช้ 2,000 ต้นๆ นะครับแล้วก็จะมีรุ่นอื่นแบบ TA01 อันนี้สวิตช์หลอกนะครับใช้หมุนเปิดแล้วก็กดคลิกเพื่อเปิดชั่วคราวกดหมุนเพื่อเปิดค้างมีระดับเดียวนะโหมดเดียวไม่แพงนะ 1,000 กว่าบาทเองตัวนี้นะครับน่าใช้เหมือนกันรีวิวไปแล้วด้วยแล้วก็ TA 30 Max นะครับซึ่งใช้21700นะครับตัวใหญ่กว่าเจ้า 30C เยอะเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าต่อไปเขาจะมี 30C Max หรือเปล่านะครับซึ่งใช้217แสงจะบานๆหน่อยนะครับแรงๆหน่อยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น E6 นะครับแล้วมันจะมีตัวอื่นอีกแหละ E6 ก็จะเป็นแบบสวิตช์แบบใช้งานไม่เชิงแทคติคอลนะหน้าตาอะไรก็จะสเปคก็จะประมาณนี้ผมมี Nextroch เยอะนะครับชอบ Nextroch มากก็ประมาณนี้นะครับส่วนบทสรุปนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังว่ามันเหมาะกับใครแล้วมันมีข้อดีข้อเด่นยังไงนะครับผมก่อนจะจบคลิป
สรุปนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่หาไฟฉายทางยุทธวิธีที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับโหมดไม่ซับซ้อนมากแล้วสามารถจะใช้งานลัดเข้าโหมดแรงได้ตลอดเวลาเข้าสตรบได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่โหมดอะไรไม่ต้องกดวนโหมดเลยคอนโทรลด้วยมือเดียวด้วยการหมุนสวิตช์นะครับที่ท้ายตรงนี้นะครับง่ายๆใช้นิ้วเดียวก็เขี่ยได้เนาะนะครับแล้วก็มีไฟบอกสถานะแบตที่ท้ายนะครับเมื่อเปิดใช้งานเนี่ยจะมีไฟบอกสถานะแบตอยู่นะครับเป็นสีฟ้ากระพริบก็คือมีความสว่างแล้วก็รันทามให้ใช้งานเนี่ยต่ำกว่าประมาณ 70% ลงมานะครับ 75% ขึ้นไปจะเป็นฟ้าติดตลอดนะครับถ้าเป็น 75% ถึง 50% เนี่ยจะเป็นฟ้ากระพริบแดงเนี่ยก็จะอยู่ต่ำกว่า 50% ลงมาถึง 30-40% นะครับถ้าต่ำตั้งแต่ 0% จนถึงประมาณ 15% นะก็จะเป็นแดงกระพริบซึ่งก็สามารถจะตรวจสอบได้ที่สวิตช์ท้ายเลยนะเมื่อเราเปิดใช้งานไปมันก็จะขึ้นให้เราทราบเป็นสีคร่าวๆเลยนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์เองก็ลัดเข้าโหมดอื่นๆได้ง่ายคอนโทรลมือเดียวได้นะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วแสงก็ดีมากๆด้วยก็ลองดูนะครับถ้าใครที่มองหาไฟฉายยุทธวิธีแสงไม่พุ่งเกินไปไม่บานเกินไปขนาดไม่ใหญ่เกินไปแล้วราคาไม่โหดร้ายเกินไป 2,900 กว่าบาทตัวนี้น่าสนใจนะครับแนะนำเลยแล้ว Nextorch เองก็ยังเป็นแบรนด์ที่คนไทยอาจจะไม่นิยมหรือว่าไม่ติดตลาดเท่ากับ Phoenix Night Call Olight อะไรแบบนี้แต่ผมบอกเลยว่าหรือว่า S-Beam Jetbeam อะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่านี่คือไฟฉาย Top 5ของผมนะครับยี่ห้อ Well 2ก็ติด Top 5นะเอาจริงๆแต่นี้ Nextorch นะครับจาก tacticalthai.com ลองดูนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากแล้วเจอกันอีพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ Hey Big Raiden out